สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทอดใบเมี่ยงเวียดนามนะคะใบเมี่ยงเวียดนามเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาตัดเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ทอดนะคะใบเมี่ยงเวียดนามเป็นอย่างนี้นะคะที่เขาทำเมี่ยงยวนเมี่ยงเวียดนามอะไรนะก๋วยเตี๋ยวยวนใช่ไหมคะหรือว่าอะไรเมี่ยงยวนหรือเมี่ยงเวียดนามนะคะพี่อ้อยก็เรียกไม่ถูกนะเพราะพี่อ้อยทานไม่เป็นนะคะตัวนั้นเนาะทานไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยทานด้วยนะคะพี่อ้อยจะมาตัดเป็นชิ้นๆนะคะตัดเป็นชิ้นๆแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะทอดนะคะก็แผ่นนึงพี่อ้อยจะตัด6ชิ้นนะคะแผ่นนึงพี่อ้อยจะตัด6ชิ้นเนาะก็จะตั้งฉากนี้นะคะใช้กรรไกรตัดนะคะอย่าใช้อย่างอื่นตัดเนาะมันจะตัดยากใช้ไฟกลางนะคะไฟกลางเนาะลองดูนะคะอันนี้พี่อ้อยซื้อตอนนั้นไปอุดรนะคะตอนนั้นไปอุดรเนาะพี่อ้อยก็ไปซื้อเป็นร้านที่ขายพี่อ้อยขอขยับตรงนี้หน่อยนะคะขอโทษนะคะร้านที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวยวนอาหารเช้าอะค่ะที่อุดรนะคะก็ไปได้อันนี้มาคือจริงๆแล้วอยากเอามาทำป่อเปี๊ยะเนาะหรือว่าทำเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรประมาณนั้นนะคะแต่พี่อ้อยลองทำแล้วไม่โอเคค่ะไม่โอเคเนาะก็เลยเอามาอันนี้จะมาทำทอดไว้ก่อนเนาะจะทอดหน้าเดียวก็ได้นะคะหรือสองหน้าก็ได้เนาะแต่พี่อ้อยทอดสองหน้าเนาะพี่อ้อยคิดว่าสองหน้าอยากให้เขาสุกทั่วๆกันของแค่นี้ของเยอะเลยกัน
ถ้าร้อนเราลดไฟดีนะคะไฟอ่อนๆก็ได้เนาะเพราะว่าของเขาจะสุกง่ายเสร็จแล้วค่ะแผ่นขอให้แน่ๆเนาะแผ่นเมี่ยงเวียดนามนะคะแผ่นเมี่ยงเวียดนามเนาะทอดเสร็จแล้วค่ะอันนี้ไปทำอย่างอื่นได้เนาะไปทำอย่างอื่นได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะไปทำเป็นอะไรนะคะจะทำเป็นขนมทำก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ